ขอบคุณพี่แมวครับจริงๆพี่แมวพูดไม่ถูกนะว่าไม่เกี่ยวกับผมอะถ้าผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในประเทศไทยที่ต้องดูแลทุกคนในประเทศเหมือนกับที่ทุกท่านต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพยาบาลให้กับคนในเขตพื้นที่ของตัวเองเนี่ยงั้นผมว่ามันนิ่งดูดายไม่ได้ที่จะต้องลงไปช่วยเหลือถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่แต่ก็ทำตามบางอย่างในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นต้องผมขออนุญาตเล่าเรื่องถึงคนคนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคนนี้ไปชื่อเป็นแม่บ้านนะครับชื่อว่าเบียร์นะครับแม่บ้านเบียร์นะครับเบียร์เนี่ยก็เป็นแม่บ้านเป็นเอาท์ซอร์สธรรมดาผมเข้าใจว่าเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะมีเอาท์ซอร์สใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีพนักงานส่วนหนึ่งของตัวเองใช่ไหมครับเบียร์เนี่ยก็เป็นพนักงานเอาท์ซอร์สอันหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านโดยหน้าที่ปกติของเขาก็คือดูแลทำความสะอาดทั่วไปดูแลพื้นห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูในแอเรียที่เป็นคอมมอนแอเรียทั่วไปนะครับแต่ถ้าเขาทำแค่นั้นนะผมคงไม่เอามาเล่าให้ฟังคือตรงที่ว่าเบียร์นี่มีความพิเศษบางอย่างนะครับผมเนี่ยเช้าๆมาที่ห้องปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเราเปิดมาทุกวันตอนเช้าเนี่ยห้องเราเนี่ยจะเย็นสบายยังไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่เปิดแอร์ให้เราไว้ก่อนนะครับของที่เราเคยวางเกะกะแก้วน้ำที่เราทานไว้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เก็บล้างเพราะว่าเราต้องรีบอะไรเนี่ยปรากฏมันได้หายไปแล้วมันก็ได้จัดวางอะไรใหม่เรียบร้อยแล้วก็เขียนโน้ตบางอย่างเอาไว้ให้เช่นเอกสารชิ้นนี้หนูเก็บเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเบียร์คงคิดว่าวันที่ผมกลับมาเนี่ยมันไม่อยู่ที่เดิมแล้วผมจะหาไม่เจอก็เขียนบางอย่างนี่ไว้นะครับทุกอย่างเขาก็ทำลักษณะแบบนี้นะครับเขาเอาจานชามบางอย่างที่อาจารย์สาวๆของผมเนี่ยทานแล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่ได้เก็บล้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไปล้างเองโดยที่พูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาต้องไปนั่งดูแลเรื่องแบบนี้ต่างๆเขาก็ทำด้วยความรู้สึกว่าเขาดีใจแล้วก็มีความสุขนะเขาก็ทำไปนะครับเขาทำมากกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเรามีพื้นที่ที่เป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาวันดีคืนดีเขาก็เดินไปขอต้นไม้จากฝ่ายจัดสวนนะครับขึ้นมาปลูกที่คณะทำเป็นคล้ายๆกับสวนหย่อมเล็กๆตามจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนู้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเขาก็ทำสวนหย่อมนู้นนี่นี่ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันสบายดีแฮะแล้วก็เราจะมีโต๊ะที่เอาไว้ให้นักศึกษาเน้นถ้าเป็นเซลฟ์สตัดดี้เองอะไรเงี้ยนะครับตามสไตล์นักศึกษาใช้ก็ลุกยังไงมันก็ไปอย่างนั้นเขาก็ทำหน้าที่เก็บจัดนะครับบางทีคืนนี้ก็เอาแก้วที่พลาสติกที่กินไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคหรือว่าเป็นอะไรอเมซอนอะไรต่างๆเขาก็ไปเอาดอกไม้มาปักไปเก็บล้างจากแก้วที่เด็กนักศึกษาทิ้งนะครับเอามาดอกไม้มาปักแล้วมาวางบนโต๊ะของนักศึกษาอย่างเงี้ยครับผมกำลังบอกว่าเขากำลังทำงานบางอย่างที่มันเกินจากในสิ่งที่แม่บ้านคนหนึ่งที่ทั่วๆไปที่เขาทำกันถ้าโดยปกติที่แม่บ้านที่ผมเจอโดยส่วนใหญ่เขาก็ตอนเช้าเขาจะรีบทำก่อนนะครับมาเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในมุมส่วนตัวละอันนี้ก็จะเปิด YouTube ดูหมอลำซิ่งอะไรก็ว่าไปวันไหนมีหวยก็จะเฝ้าหวยหน่อยนึงนึกไหมครับไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะพูดคุยเรื่องบรรดาถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดถึงผัวของตัวเองในมุมมืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ฟังผัวคนอื่นในมุมมืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แต่เบียร์เนี่ยเขาจะมีความพิเศษแบบนี้ที่แตกต่างกันนั้นว่าวันหนึ่งเขาผมสังเกตอีกวันหนึ่งว่าทุกๆวันเนี่ยที่ผมมาเนี่ยแอร์มันจะเย็นนะครับแล้วพอบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมโดยปกติวันนั้นจะไม่ได้เข้าแล้วผมก็ลืมของผมก็แอบมาเข้ามาที่ไม่ได้แอบแล้วผมก็เดินเข้าปกติผมเอ๊ะทำไมห้องวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์มันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมวันไหนเข้าหรือวันไหนไม่เข้าหรือว่าอาจารย์เข้าหรือไม่เข้าวันไหนปรากฏว่าเขาก็มาบอกว่าเขาก็จับสังเกตว่าวันที่ผมเข้าคือวันที่ผมจะมีตารางชาร์จอยู่ทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรเข้าวันไหนเขาก็จะไปดูว่าผมจะเข้าวันไหนหรือไม่เข้าวันไหนรวมถึงเขาไม่ได้ปฏิบัติเฉพาะผมคนเดียวนะครับห้องทั่วๆไปที่เป็นห้องของอาจารย์เขาก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ห้องเรียนเหมือนกันนะครับเขาจะไปห้องเรียนก่อนเวลาเรียนประมาณ10นาทีเพื่อไปเปิดแอร์ไว้ให้ก่อนให้กับเด็กแต่ไม่เปิดไฟนะครับเปิดแค่แอร์ไว้เฉยๆเพราะเขารู้ว่ามันร้อนทั้งหมดก็ถามเขาว่าเอ้ยเขาทำแบบนี้เนี่ยสังเกตเขามาตลอดเวลาเนี่ยสังเกตว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่มันเกินกับความเป็นแค่แม่บ้านของเบียร์นะครับก็เลยลองคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะทำไมเบียร์ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วเบียร์รู้ได้ไงว่างี้เขาก็ทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างนะครับผมเลยสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำในสิ่งที่แตกต่างกว่าแม่บ้านคนอื่นทำเขาเลือกจะทำอะไรที่แตกต่างกว่าเขาสร้างความแตกต่างของตัวเองจากการเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าจริงๆคือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องของบประมาณจากใครเลยทำเองได้ง่ายๆเลือกทำในสิ่งที่แตกต่างกับคนอื่นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่ารักมากๆคือไม่นิ่งดูดายกับงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของสวนเรื่องพื้นที่ที่เป็นคอมมอนที่คิดว่าตรงนี้เนี่ยเขารับผิดชอบได้เขาก็ทำได้ผมก็ยังแอบถามเขาแล้วทำไมเขาต้องไปลงทุนทำขนาดนี้เนี่ยสิ่งอันนึงที่เขาตอบมาแล้วผมถึงขนาดอึ้งเลยก็คือเขาบอกว่าเขาจบแค่ม.3แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีส่วนในการช่วยดูแลใครได้เท่าไหร่ในบทบาทหน้าที่ของเขาก็ทำหน้าที่แค่เป็นคนรักษาความสะอาดนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะทำให้ดีที่สุดเลยเพื่อที่จะรักษาเขาเรียกว่าชื่อเสียงแล้วก็รักษาคุณภาพบัณฑิตผมก็บอกผมรักษาคุณภาพบัณฑิตมันไม่ได้สอนหนังสือนะเนี่ยมันก็รักษาคุณภาพบัณฑิตนะเว้ยก็บอกว่าสิ่งที่เขาคิดต่อก็คือที่เขาบอกว่าสร้างชื่อเสียงคือเขาทำทุกอย่างให้มันสะอาดเมื่อมีแขกใดภายมาที่มาอยู่ในคณะเราปุ๊บเขาจะพบว่าที่นี่มันที่สะอาดเจริญหูเจริญตาเขาทำหน้าที่เรื่องนี้ซึ่งที่เราเองก็ไม่เคยมองเลยก็ทั่วไปนะครับเขาทำบริการทุกอย่างเนี่ยเขารู้ว่าเมื่อน้องๆเนี่ยไปทานข้าวกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็เรียนหนักแล้วร้อนขึ้นมาก็อยากจะได้นั่งที่เย็นๆหรืออาจารย์มาปุ๊บเนี่ยเดินทางมาลำบากเนี่ยแล้วก็ร้อนมาเขาเปิดแอร์ไว้ก่อนเนี่ยเขาได้เย็นๆเขาสึกว่าเนี่ยเขาได้ดูแลคนกลุ่มนี้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาไกด์พัมบัตเพื่อหวังว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วกลับจบออกไปดูแลคนไข้ได้เขาเชื่อมโยงได้ขนาดนั้นนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันแม่จ้าขึ้นเงินเดือนให้เขาบ้างไหมคะถ้าไม่ขึ้นจะซื้อตัวมาอยู่สวสสแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็รับตำแหน่งใหม่เปิดตำแหน่งมันโดยเฉพาะเลยเอาเข้ามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเลยแทนที่จะเกิดเป็นลูกจ้างของบริษัทที่วันไหนไม่มาไม่ได้เงินยังไม่พอแล้วถูกหักด้วยนะครับก็เอามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเลยนะครับเขาสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาสร้างความสัมพันธ์กับผมโดยที่ไม่ต้องมาจีจ่าปฏิปจ้าอะไรเลยเขาสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษานักศึกษายกมือไหว้เขาได้ที่เป็นแม่บ้านต่ำกว่านะครับแม่บ้านเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้ถือตัวนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆและที่สำคัญมากๆกว่านั้นคือผมคิดว่าเขาเป็นคนที่พิเศษกว่าอีกคนนึงคือเขาสามารถมองในสายตาของคนอื่นได้คือเอาตัวเขาเองไปมองถ้าเป็นผมจะต้องทำยังไงเขาเป็นนักศึกษาเขาจะต้องทำยังไงเขาใช้ตัวเขาไปมองในส่วนอื่นเขาสรุปง่ายๆก็คำพูดอันนึงที่เขาบอกเลยเขาอยากเป็นคนสำคัญนะฮะเขาในโดยชีวิตเขาเป็นแค่แม่บ้านที่พูดง่ายๆมีสามีก็เป็นช่างสวนเป็นคนสวนนะครับที่ทำงานรายได้อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมดาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้แรงกายเข้าแลกแต่เขาอยากเป็นคนสำคัญนะเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ที่สำคัญมากคือเกิดมาแล้วชีวิตต้องมีความหมายซึ่งเขาก็ชอบกับกระบวนการเรียนการสอนของเราเขาเลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องช่วยและสนับสนุนนะครับและที่สำคัญที่เขาบอกก็คือการมีชีวิตอยู่ของเขาก็เพื่อทำอะไรที่มันมีความหมายด้วยเหมือนกันซึ่งผมบอกนี่แหละผมไม่รู้ว่านี่คืองานบันดาลใจหรือเปล่าของในสายตาของพี่แมวนะที่ชวนผมมาทำใช่เลยค่ะเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาเข้าคอสนอรุ่นต่อไป ตายแล้วเดี๋ยวก็ถีบผมแน่เลยแล้วเบียร์นะครับเป็นคนอย่างนี้ครับผมแล้วผมก็อยากจะให้เด็กเราเป็นแบบนี้เราอยากให้เด็กเราเป็นแบบนี้นะครับเราอยากให้เด็กเราเป็นนักกายภาพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เราอยากจะป้อนเด็กเข้าไปสู่โรงพยาบาลหรือไปอยู่ในระบบสาธารณสุขที่สามารถดูแลคนไข้ได้แล้วก็เป็นนักเรียนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจทำงานบันดาลใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่นิ่งอยู่ดายกับความทุกคนอื่นนะครับเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของคนรอบข้างที่จะสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมีความสุขกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันของตัวเองได้ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นตอนประมาณ3โมงเย็นหรือ4โมงเย็นหรือวันศุกร์เนี่ยจะมีความสุขมากๆหวยออกก็จะสุขมากเมื่อถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นมากนะครับผมคิดว่าเขาต้องเป็นแบบเบียร์นักศึกษาต้องเป็นแบบเบียร์ต้องเป็นแบบเบียร์ให้ได้คราวนี้ถ้าจะเป็นแบบเบียร์นะครับมาดูความจริงนะครับที่ผมอยากให้เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับเด็กมันเป็นคัสเซตเทสอิเจคชันซินโดรมมันเป็นกลุ่มโรคที่มันโบราณมันเกลียดมากๆอะไรที่แบบเลคเชอร์ถ้าผมพูดแบบนี้ปุ๊บมันหลับแล้วนะครับผมพูดแบบนี้มันหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ชอบหรอกครับที่จะอยู่ในยุคของไม่ใช่มีตะกะก็ไม่ไหวว่ะแต่อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเราใช้กระบวนการที่เรียกจิตปัญญาในการที่จะหล่อหลอมให้กระบวนการที่ว่าเป็นแบบเบียร์ขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการที่เรียกจิตปัญญานะครับผมไม่ขออนุญาตลงแล้วก็ตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็หล่อหลอมอาจารย์ด้วยทำกระบวนการที่เป็น TOT ซึ่งเราได้ความอนุเคราะห์จากเสมสิขาลัยนะครับซึ่งเป็นโค้ชให้กับเราเป็นโรงเรียนให้กับเรานะครับรวมถึงคสน.ด้วยก็ช่วยเรานะครับเพื่อสร้างให้อาจารย์และนักศึกษาเราเนี่ยเปลี่ยนบทบาทจากการที่แทนหน้าที่เป็นคนแบบปกติธรรมดาให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ผ่านกระบวนการที่เรียก TOT โดยมุ่งเน้นที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในให้เป็นคนที่มีเน้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปกิจกรรมทั่วๆไปที่เราไปทำกันนะครับนะครับก็ทั่วๆไปแล้วก็เรื่องของการเรียนที่สำคัญมากๆที่เราจะทำให้
กระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเด็กได้นะครับการพูดให้เด็กฟังไม่สามารถเปลี่ยนได้สิ่งที่จะเปลี่ยนเด็กได้คือเด็กต้องมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นนะครับงั้นเอาเด็กต้องลงไปเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนกระบวนการเรียนใหม่ก็คือเรียนแบบ transformative learning เรียนแบบจิตปัญญา contemplative education อะไรต่างๆนั่นอยู่ในหลักสูตรแล้วนอกหลักสูตรเราทำมากกว่านั้นก็คือเราต้องการที่จะแตกต่างก็คือเราคิดว่าเด็กมีปัญหาอย่างที่ว่านอนในที่เรียนอะไรต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเลยปี1ปี2ปี3ปี4แล้วก็วางมายสโตนของการพัฒนาเด็กเพื่อให้เขาเติบโตจากภายในขึ้นเด็กอาจจะไม่ได้ทำงานเหมือนกับที่เรากำลังทำงานอยู่โรงพยาบาลแล้วเราเติบโตจากการทำงานแต่เด็กจะทำไงเด็กมีแต่เรียนให้เขาเติบโตได้ฉะนั้นเราต้องมีสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้เขาได้เติบโตแล้วก็ท้าทายเขาบ้างนะครับปีแรกก็คือให้เขาจักว่าคุณเป็นใครอย่างผมถามตัวเองว่าเราเป็นใครไอ้โกเป็นใครเกิดมาทำไมวะเกิดมาแล้วจะทำอะไรให้กับโลกนี้ทำอะไรให้กับประเทศชาติหรือทำอะไรให้กับคนที่อยู่ข้างๆบ้างคำถามนี้ก็ถูกถามเด็กเด็กเกิดมาทำไมเด็กจะมาทำอะไรเขาก็ต้องรู้ตัวเขาเองแล้วเขาจะได้รู้เข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับอันที่สองคือทำงานเป็นทีมปีที่สามเราก็สอนความเป็นผู้นำให้เขาแล้วก็ปีที่สี่ก็คือเราก็เรียนลึกหน่อยว่าให้เขาไปเรียนรู้เรื่องความตายบ้างนะครับไปเรียนรู้เรื่องของภาวะของความใกล้ตายแต่ไม่ได้พาเขาไปตายนะครับแต่เขาไปเรียนรู้จักว่าถ้าคนจะใกล้ตายแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรแบบใหญ่เพื่อปรับบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็โอเคมากๆนะครับแล้วก็อันที่สองที่ผมพูดถึงให้ความสำคัญมากๆเลยคือผมคิดว่าทุกอย่างความสำเร็จมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์หมดนะครับเจ็ดข้อเนี่ยที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้ดีนะครับนอกจากตัวเราเองที่จะต้องเป็นคนที่พิเศษแล้วอันแรกเลยคือเป็นตัวของตัวเองที่ผมบอกนะฮะว่าเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นตัวของตัวเองหมายความว่าเราก็ต้องเป็นเราแบบนี้ไม่ใช่เราอยู่บนสเตจมันก็เพอร์ฟอร์มอย่างลงไปข้างล่างเพอร์ฟอร์มอย่างอยู่กับที่บ้านภรรยาอยู่กับลูกก็เพอร์ฟอร์มอย่างผมคิดว่ามันไม่ใช่ถ้าคนที่ใช่คือคนที่เป็นคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นคนแบบนี้พูดที่นี่ก็เป็นแบบนี้อยู่มหาลัยก็พูดแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะมันจะเกิดความเขาเรียกว่าความว่าไว้วางใจถ้าเมื่อไหร่มันไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับมันไม่ trust แน่ๆเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเราจะทำงานกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจไอ้นี่มันเฟกว่ะไอ้ตอนนี้มันออกสื่อมันพูดแบบนี้ตอนนี้มันพูดแบบนี้นี่เมื่อไหร่ที่มันมีเกิดความไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่มันไม่มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นมันไม่ซาบซึ้งมันก็ไม่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแน่ๆฉะนั้นหัวใจสำคัญคือเราต้องเป็นตัวของเราเรากล้าบอกว่าเราเป็นพี่แมวอย่างเงี้ยพูดจาอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยอันนี้ชมใช่ไหมชมครับพี่แมวก็เป็นแบบเนี้ยใครไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เป็นเรื่องของพี่แมวใช่ไหมครับนั่นเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะไม่ชอบเขาจะทุกข์ก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่พี่แมวก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับนะฮะใส่ใจคนอื่นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากคือมาจากความจริงใจด้วยนะครับใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่เบียร์รู้สึกว่าเขาต้องดูแลคนอื่นเพราะว่าคนอื่นจะช่วยทำงานในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำงานได้เช่นไปดูแลคนอื่นได้ดีเพราะว่าเขาไม่สามารถเป็นนักการบัตรได้แต่เขาสามารถทำให้คนที่กำลังเรียนนักการบัตรได้เรียนให้ดีที่สุดได้ด้วยจัดสิ่งแวดล้อมให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับนี่คือมันเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับซึ่งตรงกับนิกกี้อยู่แล้วนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นนะครับซื่อสัตย์น้ำใจอยากช่วยเหลือตรงต่อเวลาผมว่านี่มันเบสิกมากๆเลยไม่มีอะไรที่มันดูพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องการเขาเรียกความสามารถพิเศษรวมถึงการอบรมอะไรเป็นพิเศษด้วยซ้ำนี่มันเบสิกทั่วไปมากๆเลยเพียงแต่ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยแม้แต่ซื่อสัตย์บางทีเรายังแอบไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้ากลยุทธ์7อย่างนี้มันเป็นเรื่องของการจับวางของสมาธิดีผมคิดว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราซักเซสล่ะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมากกว่าพยายามทํา7เรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับทํา7เรื่องให้ดีที่สุดคราวนี้ไอ้7เรื่องนี้ได้เนี่ยมันสะท้อนอยู่ไม่กี่มุมเองครับในที่ทำงานของผมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเค้าจริงใจหรือไม่จริงใจซื่อสัตย์ไม่ซื่อมันอยู่จากการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เค้าทำงานร่วมกันผมก็อยากให้มันมีพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้มากๆวิธีที่รังสิตที่คณะผมมีมากที่สุดเลยก็คือมีพื้นที่สำหรับพูดคุยนี่เยอะไปหมดเลยเยอะมากๆเลยมากกว่าพื้นที่ทำงานของตัวเองถ้าคิดเป็นพื้นที่สเปซแล้วมากกว่าพื้นที่ที่เป็นห้องเรียนด้วยซ้ำพื้นที่ที่เอามาพูดคุยคิดเป็นตารางเมตรแล้วมากกว่าพื้นที่พวกนี้ทั้งหมดเลยเราต้องการทำทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่พูดคุยได้ถ้าเมื่อไหร่คนเรายังพูดคุยได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์สัญญาณที่ดีครับว่าคนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็เอาหมดเลยครับใช้ทุกที่นะครับเราจะเห็นว่าผมมีระฆังอันนึงอันนี้ครับไม่รู้ผมก็แขวนเอาไว้อันนึงนะครับเวลามันเครียดมากๆหรือเวลามันหงุดหงิดมากๆก็ไปสั่นระฆังนะฮะไปสั่นระฆังอันนี้จะลำบากนะครับถ้าแขวนที่โรงพยาบาลต้องใส่ดังทั้งวันก้องแกงก้องแกงก็ต้องหลับต้องนอนย
24ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นอีกถ้าแขวนไว้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะกลับกันนะตอนแรกผมก็ติดอยู่นะคิดว่าจะมีคนสั่นนะจับ1อาทิตย์แล้วไม่มีใครสั่นเลยว่ะผมขนาดแอบตั้งวงจรปิดแอบเล็กๆช่วงที่กูไม่อยู่มีใครมาสั่นหรือเปล่าวะก็ไม่มีใครสั่นปรากฏว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเริ่มกังวลไม่ได้กังวลดีกว่าเขาเรียกว่ากลับมามองความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอันนี้เป็นกุศโลบายนะครับกลับมามองความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเลยเฮ้ยมันกำลังโอเคหรือไม่โอเคมันก็คล้ายๆกับว่ามันได้รีเฟล็กตัวเองผ่านอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้ามันมีมากๆก็สั่นก็มีคนสั่นนะครับมากไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วค่ะส่วนใหญ่ครับมีผู้ชายอยู่คนไม่กี่คนนะที่คณะนะครับไม่ไหวแล้วค่ะงานเยอะเหลือเกินเครียดมากเลยก็ต้องเน่งๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เหมือนกับผมก็บอกน้องๆว่าเคยเหมือนก็ดูในตลาดหลักทรัพย์อะถ้าสมมติว่ามันตกมากๆมันน่ากระดามันแดงมากๆปุ๊บเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มันจะชัตดาวน์ลงโดยการที่หยุดการซื้อขายไอ้นี่ก็เหมือนกันนะเป็น emergency switch อันนึงก็ไปสั่นๆดูก็เป็นกุศโลบายเอาไว้ให้เขามาเขาเขย่าเขย่าเขย่าเล่นๆนะครับก็สนุกดีนะครับขอไปแขวนที่สวสสอันนึงก็เดี๋ยวก่อนคุณย่าอาจารย์โกมาสนั่งอยู่ข้างหลังพอดีแล้วผมบริจาคให้เลยครับจะแขวนเมื่อไหร่ผมไปติดตั้งให้เลยนะอันที่2ที่คิดว่าทํามากคือเปลี่ยนระบบวิธีการประชุมใหม่นะครับอันนี้ก็จะดูเห็นว่านี่เขากำลังนั่งก็เหมือนกับเมื่อเช้าที่ผมฟังก็เหมือนภาวนานะครับอันนี้ก็มีนิดหนึ่งเริ่มทำแล้วในการประชุมกรรมการประจำคณะหรือประชุมอะไรเล็กๆทุกวงก่อนที่มีการประชุมก็เราก็มันสงบนิ่งนิดนึงนะครับสงบนิ่งไม่นานนะครับสองสามนาทีก็ได้นะครับสงบนิ่งก่อนที่เราจะได้พูดคุยเรื่องอะไรต่างๆเพื่อการปรับโหมดนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยถ้าจะทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถเป็นอย่างเบียร์ได้แล้วก็มองเห็นเรื่องใหญ่ๆไกลตัวไปมากคือเขาต้องออกจากพื้นที่เดิมๆฮะออกจากเซฟโซนที่เป็นพื้นที่ในมหาวิทยาลัยออกไปดูมั่งข้างนอกอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ชวนเขาไปตอนนั้นมีม็อบกปปส.ก็ไปชวนออกหน่วยไกลพัมบัตในม็อบก็ไปกันครับก็สนุกดีนะครับทำงานวิจัยไปด้วยเลยว่าคนในม็อบนี่มันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างโอ้โหสนุกดีครับสนุกมากๆเลยนะครับก็ไปด้วยแล้วก็นี่ก็อีกเรื่องนึงที่พยายามชวนอาจารย์เขาทำก็คือเราไปดูซิว่าในความรู้ที่ตัวเองมีนะครับมันสามารถช่วยอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่านะครับนี่ก็เอามาทำข้างนอกนะครับมีคนตั้งคำถามเหมือนกันอาจารย์ไปทำข้างนอกแล้วมหาวิทยาลัยศิษย์เป็นยังไงบ้างจริงๆทำที่มหาวิทยาลัยศิษย์ก่อนนะครับเรามีทีมนึงที่ assess ทุกพื้นที่เราทำเนี่ย simulation กับมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าครับมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เหมือนกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่มีทางลาดค่ะเราสั่งทุกที่ทำไม่มีทางลาดไม่มีทางลาดไม่มีมีทางลาดแบบมีแบบขอไปทีอะฮะผมไม่รู้เจอหรือเปล่าถ้าองความรู้ใช่ไหมทางลาดก็หนึ่งต่อ12ใช่ไหมครับที่ต้องได้นะครับตอนนี้เริ่มมีแล้วโอเคเริ่มมีแล้วแต่เอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหลังสุดข้างหลังที่จะเราอย่างนี้ปุ๊บผมบอกว่าถ้าจะมีทำไมไม่มีข้างหน้าล่ะหมายความว่าถ้าคนปกติเดินขึ้นบันไดข้างหน้าได้ทำไมคนที่ใช้วีลแชร์ต้องไปขึ้นข้างหลังคนใช้วีลแชร์ขึ้นข้างหน้าไม่ได้เหรอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้แล้วผมที่ตอนนี้ก็พยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มันมีสถานีหลัก6ที่มาอยู่หน้าเมืองเอกเหมือนกันก็กำลังไปเดินขบวนอยู่เหมือนกันว่าให้สร้างลิฟต์อีกเหมือนกันนะครับก็จะพยายามทำให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้เขาออกไปทำไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทุรกันดารไม่มีน้ำไม่มีไฟบ้างให้อาจารย์เขาไปลงไปเป็นวอลันเทียร์อยู่กับเนี่ยฮะที่เขาไปนี่เป็นศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่แม่ฮ่องสอนนะครับไปอยู่ที่นี่สัก7วันแล้วก็ไปดูซิเด็กเป็นยังไงแล้วก็ไปช่วยนะครับก็เป็นการที่จะคล้ายๆกับว่าเปิดว่าในความรู้ที่อาจารย์มีในสิ่งที่อาจารย์ทำโลกกว้างมันต้องการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่บอกมอบความรู้ให้กับเด็กแต่มันต้องมอบบางอย่างให้กับเด็กแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการมอบความรู้นะครับพาไปดูคอนเสิร์ตบ้างนะครับพาไปดูอันนี้ไม่ได้คอนเสิร์ตแบบตูนบอดี้สแลมอะไรนะครับแต่ไปดูที่มันไฮโซหน่อยก็คือไปดูออเคสตรานะครับซึ่งจริงๆมันเป็นจุดแข่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเรามีศาลาดนตรีเองนะครับแล้วก็มีวงดนตรีพวกนี้เล่นบ่อยๆระดับชาติทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พาเขาไปดูแล้วก็พานักศึกษาไปดูด้วยแล้วก็ดูกันทีดูไปทั้งคณะเลยไปดูหนังทั้งคณะไปดูคอนเสิร์ตกันทั้งคณะนะครับอันนี้มันมีความเชื่ออย่างนึงครับว่าเวลาไปดูองค์ออเคสตราหรือไปในที่สถานที่ดีมันมีงานวิจัยมาหนึ่งว่าถ้าเราพาเด็กๆเค้าเรียกไปเสพเรียกเสพเนี่ยดูน่ากลัวไปเรียนรู้หรือว่าไปเข้าไปรู้จักสัมผัสกับอะไรที่มันเป็นสุนทรียะมากๆในสถานที่ดีๆเขาเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะมีความสามารถในการเลือกคู่ครองได้ดีเด็กๆไม่เคยฟังเพลงเลยมั้งเราก็เป็นก็เลยต้องหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตนะพี่อันนี้ก็เป็นแบบนั้นก็หวังว่าถ้าเด็กเลือกคู่ครองได้ดีปัญหา
ครอบครัวก็อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับก็ไปวัยนี้ถ้าสนใจนะครับที่สารดนตรีมีงานคอนเสิร์ตเยอะมากๆงานโดยเฉพาะออร์เคสตราอะไรแบบนี้สัตว์ที่เขาจัดเป็นดนตรีที่ไม่ได้แบบดูได้โดยทั่วไปมีให้ฟรีด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมก็ได้นะครับก็พยายามจะเปิดช่องทางให้ทุกคนได้เข้าไปใช้นะครับต้องบอกว่าที่นี่ดีที่สุดเป็นมิวสิคฮอลล์ที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับมีสิ่งมหัศจรรย์ในนี้7อย่างแต่ขอไม่เล่าตอนนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะนะครับอันนี้เราก็ไปรีทรีตกันนะครับแต่ไม่ใช่รีทรีตคือไปเที่ยวนะแต่ไปเค้าเรียกว่าไปแชร์ไปกลับทุกข์กับสุขกันนิดหน่อยนะครับ1ปีที่ผ่านมากูเกลียดมึงมากเลยเรื่องเนี้ยกูได้พูดเรื่องเนี้ยวันเนี้ยอย่างเต็มที่เลยหลังจากที่พูดมาทั้งปีแล้ววันนี้ก็มาสรุปเต็มที่ทีนึงนะครับเนปาลมีปัญหาอะไรเราก็ไปช่วยอยู่ที่นี่ซื้อเสื้อมาใส่เฉยๆครับไม่ได้ไปเนปาล นะครับอะไรต่างนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจที่ดีมากๆคือเอาทั้งเด็กและอาจารย์ไปทำกิจกรรมเรียกว่าสอนคนตาบอดถ่ายภาพอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมครับหัวใจถ่ายภาพแต่จริงๆแล้วพอไปเอาข้อจริงคนตาบอดสอนคนตาดีถ่ายภาพไม่ใช่คนไม่ได้สอนคนตาบอดถ่ายภาพแต่คนตาดีสอนคนไอ้คนตาบอดสอนคนตาดีถ่ายภาพโอ้โหมันในมุมมองที่มืดบอดนี่ทั้งครูและนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรกับคนตาบอดเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆเยอะมากๆนอกจากเชิงความคิดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ถึงชีวิตที่มันอยู่มันมีอะไรต้องทำอีกเยอะอะฮะนี่มันส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องของบันดาลใจนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะไปเร็วๆเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลานะครับเป็นแค่ยืนยันให้เห็นว่าถ้าเราทำกระบวนการแบบนี้ถ้าครูเป็นอย่างเบียผ่านกระบวนการที่เราจะทำเป็นแบบนี้เพื่อจะให้ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักเก็บบัตรที่ดูแลผู้ป่วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างเบียร์ได้เนี่ยกระบวนการแบบนี้มันช่วยทำให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมทำสองสามกราฟขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสีแดงก็คือหมายถึงว่าตอนปีสี่สีน้ำเงินคือตอนปีหนึ่งเมื่อเทียบตอนปีหนึ่งกับตอนปีสี่คุณภาพภายในเด็กเปลี่ยนแปลงไหมเด็กในกลุ่มของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเรียนกลุ่มทั้งมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ความเป็นมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมากขึ้นหรือดีขึ้นในคุณภาพของคุณภาพภายในนะครับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีอยู่สาขาหนึ่งดีขึ้นเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือคนอื่นนะครับมีความสามารถอยากช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นแต่ของกายภาพบัตรเราถ้าทำกระบวนการแบบนี้ดีขึ้นประมาณนี้ครับ8ตัว9ตัวซึ่งดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อะไรผลสอบเราก็ดีขึ้นนะครับอัตราการจบเราก็ดีขึ้นสุดท้ายจะจบด้วยภาพนี้ครับผมคิดว่าซึ่งอาจจะตรงกับธีมนี้เหมือนกันในสิ่งที่เราเชื่อก็คือเขาบอกว่าไข่เนี่ยถ้ามันแตกด้วยแรงจากภายนอกเนี่ยชีวิตของความเป็นไข่ไก่ที่เกิดจากไข่นี่ก็จะหมดสิ้นไปหมายความว่า life มันก็ end แต่ถ้าไข่ใบนี้มันแตกขึ้นจากภายในชีวิตใหม่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ inner power together we can ขอบคุณครับ